คุณต้องบอกนะครับประเด็นที่อาต้อยแอคเนอร์เขาบอกเลยว่าสั่งพักงานเต๋าเพราะว่าทะเลาะ กับดีเจออกกี้แล้วทะเลาะ กันหาจุดจบไม่ได้คือนี่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยนะฮะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ฮอตแล้วก็แซ่บที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของดีเจออกกี้คุณเต๋านะใช่จนดาราในวงการของเราเนี่ยตอนนี้มีแบ่งภาคเลยนะมีทีมออกกี้มีแท็กด้วยใช่ไหมมีทีมเต๋าครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังหาจุดตรงกลางไม่ได้ใช้คุยกันเพราะไม่มีฝ่ายใดออกมายอมรับหรือว่าเฮ้ยฉันผิดหรือว่าเฮ้ยฉันก็ผิดครับผมจนกระทั่งผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเริ่มเป็นห่วงแล้วนะหนึ่งนั้นก็คืออาต้อยแอคเนอร์นั่นเองครับผมก็มีรายละเอียดระบุมาเลยนะครับว่าอาต้อยแอคเนอร์เนี่ยนะฮะมีการแถลงผ่านรายการข่าวเด่นประเด็นดังนะครับในฐานะของผู้บริหารช่องกับรายการที่พี่เต๋าเนี่ยทำอยู่นะครับครับอาต้อยนี่ก็บอกว่าขออนุญาตงดนะฮะหรือว่าระงับการจัดรายการของคุณเต๋าซะก่อนที่จะเขาเรียกว่าอาจจะบานปลายไปมากกว่านี้ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทั้งสองเนี่ยนะฮะกลับมาปรองดองกันให้ดีซะก่อนแล้วเรื่องของการกลับมาจัดรายการของพี่เต๋าทีวีภูเนี่ยนะฮะก็จะกลับมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณด้วยนะครับข้อมูลดีๆมาอัปเดตกันทุกวันเลยจากสนุก .com นะครับเราในฐานะของพิธีกรแล้วก็เป็นสื่อเป็นคนกลางเนี่ยเราจะพยายามหาจุดปรองดองให้ได้กันแล้วกันแต่ไม่มั่นใจนะครับว่าแขกของเราเนี่ยเขาจะมีวิธีการตอบยังไงบ้างผมไม่อยากคุยกับเขามานานแล้วคุณพร้อมไหมพร้อมครับทำใจให้ดีครับพบกับคุณเต๋าทีวีภูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เทสวัสดีคุณเต๋าโอ้ยตายทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องจริงนะเหมือนตื่นเต้นน่ะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกพีเคก็ยังไม่ตื่นเต้นเลยวันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นแฟนกับเพื่อนเต๋าอุ้ยใครอ่ะเต๋าจริงจริงใจเย็นเต๋าคุณเป็นแฟนกับเพื่อนดิฉันนานมาแล้วนะนานมาแล้วประดับดาเรืองวุฒิมันเป็นเรื่องนานมาแล้วนั่นแหละตั้งแต่17ปีที่แล้วเออมาก่อนเขาเป็นแฟนเขาไปรับแต่เต๋าอยู่ด้วยแต่เขาจำเต๋าไม่ได้แล้วล่ะนานมากแล้วอันนี้มันเรื่องไม่ได้รับเต๋านะไปรับประดับดาขอบคุณมากครับเต๋าฮะแต่นี่คือเรื่องนานแล้วเอาเรื่องล่าสุดนี้ก่อนเลยนะครับคุณเราจะพูดคำว่าถ้าเกิดคนที่พูดถึงเนี่ยจะใช้คำว่าดีเจอดีเจออกกี้ดีเจออกกี้มันเริ่มได้ยังไงทำไมอยู่ดีเกิดพูดถึงออกกี้ได้ไงครับคือวันนั้นเนี่ยต้องจัดรายการแล้วทีนี้เนี่ยน้องโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าพี่เต๋าอ่านข่าวนี้ได้ไหมแล้วก็อ่านข่าวใครเหรอเขาบอกว่าเนี่ยคนนี้ดีเจคนนี้ใส่ยกทรงในห้างแล้วเขาบอกหรอไม่มีข่าวอื่นแล้วหรอเขาบอกว่าไม่มีพี่ต้องอ่านข่าวนี้แล้วก็บอกโอเคอ่านก็อ่านเพราะว่าเคยโฟนอินในรายการของเขาอยู่แล้วสมัยก่อนเขาไม่เป็นไรพอดูเสร็จปุ๊บเห็นภาพก่อนนะไม่ได้อ่ะแล้วก็วิจารณ์แล้วก็บอกว่าไม่สวยครับผมเดี๋ยวไม่คุณไม่ได้ใช้คำว่าไม่สวยไม่ใช่หรอใช้ว่าแก่ขี้เหร่เลยป่ะแก่ด้วยก็เขาแก่แล้วอ่ะก็รุ่นพวกเราอ่ะใช้คำว่าอะไรอ่ะสวยมากจริงๆเรามองแล้วเรารู้สึกแบบเหมือนเป็นการเอนเตอร์เทนเป็นการแบบขำๆสนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่สัญญาพี่สัญญาเป็นคนคิดบวกถูกต้องแต่พอนี้คำถามที่มันมีกลับมาก็คือเรื่องของประเด็นคำถามที่พี่เต๋าตั้งเนี่ยฮะพอดีว่ามันมีการย้ำถึงคำที่อาจจะฟังดูแล้วโหดร้ายนิดนึงเช่นของแก่แบบนี้เช่นคำว่าอะไรคะน้องเต๋อคำว่าแก่อย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเหี่ยวแก่ขี้เหร่อะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่ามันมีการพูดย้ำหลายครั้งในรายการมันก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้หรือเปล่ามันก็ต้องวิจารณ์ได้เพราะว่าอันนี้เขาต้องพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยนะฮะไปเดินใส่ยกทรงในที่สาธารณะไม่ต้องเป็นพี่หรอกคนที่อยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องวิจารณ์อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแล้วเราไม่ใช่ผู้หญิงคำว่าสวยเนี่ยจะบอกว่าสวยเนี่ยสวยมันต้องใช้กับผู้หญิงที่เขามีมดลูกนะฮะผมสั้นไร้นมอารมณ์เกินหญิงเราจะไปบอกว่าสวยไม่ได้ผมสั้นไร้นมอารมณ์เกินหญิงถูกต้องนะฮะก็เราก็ต้องบอกว่าไม่สวยมันไม่ได้ขี้เหร่เพราะว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเราติดตาว่าเขาเป็นบอยแบนด์แล้วก็มองว่าเขาเป็นบอยแบนด์ภาพเขาคือตรงนั้นเราไม่อยากให้เขาแต่งแล้วก็พูดอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยเดี๋ยวนะแล้วทุนเดิมเนี่ยเอาจริงๆนะคุณไม่ชอบออกกี้ไว้อยู่แล้วป่ะไม่ชอบเขาโฟนอินรายการเขาตลอดคือเคยคุยกันสมัยก่อนคือเคยโฟนอินแล้วเคยคุยกันนอกรอบก่อนจะโฟนอินไม่มีอะไรก็เลยงงอ๋อนั่นแหละครับผมเอาล่ะหลังจากที่ตัวรายการออกไปพี่ดีเจออกกี้เนี่ยได้เห็นเสร็จเรียบร้อยก็มีการเข้าไปโพสใน IG ใช่ไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงการแท็กให้เข้ามาดูใน IG ของพี่ออกกี้เองด้วยใช่ใช่พี่เต๋าได้เข้าไปดูไหมฮะพี่เต๋าหลับอยู่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็เปิดดูนิดนึงเพราะว่าพี่จะดูรูปโปรผู้ชายเยอะอะไรเนี่ย
ลบไปเลยรำคาญบล็อกไปเลยบล็อกเลยไม่อยากดูเพราะจะหลับแล้วเออนั่นแหละสักพักก็เป็นเรื่องเลยแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่าเฮ้ยเบอร์เราเขาก็มีนี่หว่าทำไมไม่โทรมาหาเราวะถ้าโทรมาก็จบแล้วอะทำไมต้องไปเอาไปพูดในโลกโซเชียลเยอะจังเลยอะเหรอครับคือว่าถือว่านะตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่คุยกันเองหรือเปล่าโอ้รูปฉันสวยมากเลยรูปนั้นโอ้โหน่ากลัวมาก10ปีที่แล้วน่ะเดี๋ยวก่อนรูปไหนรูปทางขวามือนี่คือคุณเต๋าใช่เอ้าคุณก็แต่งหญิงเหมือนกันนี่ทำไมถึงมีการจับปีที่แล้วอันนี้เป็นรูปที่เขามีการจับคู่มาไม่นั่นอันนั้นถ่ายครีมให้แม่ลีน่าจังอ๋อนั่นถ่ายครีมให้คุณแม่เออนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นพอเห็นพอมีคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแล้วคิดในใจมั้ยว่าต่างคนก็ต่างมีเบอร์กันทำไมไม่โทรไปคุยกันไม่พี่ต๋าไม่มีเบอร์เขาแต่เขามีเบอร์เขามีเบอร์เพราะว่าทีมงานเขามีเบอร์แน่นอนเขามีเบอร์เพราะหลังจากมีเรื่องเขาก็ให้ทีมงานโทรมาครับอ๋อคือทีมงานก็โทรมาแล้วไม่ทีมงานหลังจากมีเรื่องแล้วที่ก็ออกฉบับที่เท่าไหร่ก็มาแล้วเนี่ยแหละจนวันจันทร์เนี่ยเขาให้ทีมงานโทรมาครับเออแต่พี่เข้ารายการโทรมาแล้วว่ายังไงบ้างอะคะบอกครั้งแรกบอกเขาให้โปรดิวเซอร์ไลน์ไปบอกว่าพิธีกรคู่บอกว่าขอโฟนอินได้ไหมทีนี้พิธีกรคู่เขาเป็นอดีตนักข่าวเขาบอกว่าเขาไม่อยากเขาลำคายเขาอยากมีปัญหาเขาบอกว่าไม่สะดวกเพราะว่าเขากำลังจะเข้ารายการแล้วก็สักพักหนึ่งเขาให้ทีมงานโทรหาพี่เต๋าบอกขอโฟนอินได้ไหมแต่เขาจะเข้ารายการอีกรายการหนึ่งกับแจ็คกาลีนก็เลยบอกว่าเข้าไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่สะดวกคุยค่อยคุยแล้วกันแค่นั้นแหละเอาพี่เต๋าแล้วหลังจากที่คือถึงแม้ว่าจะมีการแท็กมาเนี่ยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเนื้อหาหรือว่าเนื้อความที่ DJ Orgy พี่ DJ Orgy เนี่ยนะฮะเขาต้องการจะสื่อหรือว่าต้องการจะบอกเนี่ยผมว่ายังไงพี่เต๋าก็น่าจะได้รู้ได้ทราบเรียบร้อยแล้วนิดเดียวพี่นิดเดียวพี่อ่านแค่2บรรทัดแล้วพี่หลับเลยพี่ไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าในเรื่องของการพี่ถือว่าเคยสัมภาษณ์กันอยู่แล้วไงเคยสัมภาษณ์กันอยู่แล้วแล้วก็เคยคุยกันมาแล้วเคยคิดว่ามันต้องพูดได้เคลียร์ได้ที่เขาบอกว่าอยากจะให้พี่เต๋าปรับทัศนคติหรือเปลี่ยนทัศนคติในการจัดรายการแบบนี้ฮะอันนี้พี่เต๋าได้ทราบไหมฮะไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจนะคะเพราะว่าพี่เป็นสื่อต้องยอมรับว่าพี่เป็นสื่อมวลชนและพี่ก็ทำงานมา10ปีจริงๆแล้วเกือบ20ปีแล้วล่ะนะฮะก็มันมีแนวทางของพี่ อย่างคนอื่นเขาจะเป็นซอฟต์เพื่อนดาราของพี่จะเป็นแนวนำเสนออีกด้านหนึ่งของดาราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันทำกับพี่ไม่ได้อะตรงไปตรงมาใช่โอ้แล้วอย่างเงี้ยเรารู้สึกไหมว่าการที่เราเสนอแบบแรงเสนออีกด้านหนึ่งของการเป็นนักข่าวเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดศัตรูมากมายเลยถามว่าคิดไหมมันก็ต้องคิดแต่ว่าดีกว่าเราไปเขียนอักษรย่อนะอักษรย่อดาราอ่านแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วแค้นกับรู้ว่าในคนนี้พูดเราวิพากษ์วิจารณ์ภายในขอบเขตของกฎหมายว่าเอาพูดได้แค่นี้ไม่เกินไปกว่านี้พอแล้วแต่เวลาเขาด่าพี่อ่ะมันเกินมันไปล้ำกับขอบเขตของกฎหมายเรียบร้อยไงเข้าใจไหมแสดงว่าตอนนี้ลึกๆแล้วเนี่ยคุณเต๋าโกรธถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธแต่มีความรู้สึกว่าไม่ควรเอาพ่อเอาแม่พี่มาว่าด้วยไงสมมุติว่าพี่ทะเลาะกับ PK อย่างเงี้ยPK ก็ต้องเถียงกับพี่2คนในเรื่องของเราส่วนตัวไม่ควรจะดึงบุปการีพี่เข้ามาด้วยเข้าใจไหมอ่ะเออถ้าดึงบุปการีขึ้นมาด้วยเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่สมควรอย่างนี้ก็แสดงว่านอกเหนือจากความเสียใจความแอบโกรธด้วยฮะคำว่าขอโทษก็ไม่น่าจะมีไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าคดีมันพลิกไปแล้วเพราะว่าเอารูปพี่เนี่ยไปขึ้นใน Instagram แล้วไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ให้คนประมาณหลายพันคนเนี่ยเข้ามาด่าแล้วด่าเยอะด้วยแล้วด่าหยาบหมดเลยแล้วมันผิดกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์ อัปเดตผมนิดนึงแล้วกันนะฮะส่วนของที่พี่เต๋าบอกว่ามันมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุพการีแล้วอันนี้คือยังไงนะฮะคือนักข่าวเอามาอ่านให้ฟังครับเขาบอกว่าทำงานเลี้ยงแม่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับแม่ด่าก็ด่าเราสิถ้าด่าพี่ไม่โกรธหรอกอย่าเอาแม่พี่มายุ่งถ้าสมมติว่ามีคนมาด่าเต๋อแล้วด่าแม่เต๋อด้วยเต๋อโกรธไหมลูกอ่ะพี่ถามกลับนะเต๋อเกิดโกรธไหมลูกก็จะรู้สึกโกรธอ่ะถูกต้องเหมือนกันมันไม่ควรด่าพี่อ่ะพี่ไม่มีปัญหาแต่อย่าด่าแม่พี่เออแล้วสมมติคือโอเคเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพอมันมีเราพูดถึงพี่ดีเจท่านนี้เราเขามีอาการแบบไม่พอใจมีการโพสแบบนี้เราเคยคิดไหมว่าแบบก็ขอโทษไปก็จบมันจะได้แบบไม่ต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยพอมาอ่านแล้วเนี่ยคำพูดที่เขาโพสต์มันแรงยิ่งกว่าคำพูดที่เราพูดออกอากาศอีกมันแรงตรงที่เขาเอารูปเราไม่เซ็นเซอร์หน้าแล้วก็เอาไปประจานในที่สาธารณะแล้วก็ให้คนเป็นพันมาลุมด่าเราแล้วแท็กมาด่าพี่แล้วเพื่อนพี่เป็นนักกฎหมายส่งมาให้หมดเลยเนี่ยคำนี้ฟ้องได้คำนี้ฟ้องได้คำนี้ฟ้องได้หมดเลยเข้าใจไหมอ่ะงั้นแสดงว่าตอนมันถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องโพส
แล้วขอเบอร์ทีมงานแล้วโทรหาพี่โดยตรงเขาจะได้ยินคำนั้นอ๋อแต่พอมันเลยจุดนั้นมาแล้วแสดงว่าตอนนี้พี่เต๋ารู้สึกว่าฉันไม่ผิดใช่ฉันไม่ผิดแล้วไงแล้วก็พร้อมจะเดินต่อด้วยถามว่าเดินต่อไหมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเขาหยุดพี่ก็ต้องหยุดเพราะเราอยู่ในวงการเดียวกันถ้าเขาหยุดพี่ก็ต้องหยุดแต่ถ้าเขาไม่หยุดพี่ก็จะจัดเมื่อกี้นี้พี่เต๋าบอกว่ามีเพื่อนที่สายกฎหมายครับเราว่าตรงเนี้ยฟ้องได้ฟ้องได้ฟ้องได้เราฟ้องไหมฮะจะฟ้องไหมดูก่อนก็บอกแล้วว่าถ้าเขาหยุดไงถ้าเขาหยุดเราก็ต้องหยุดถูกต้องไหมพี่เคแสดงว่าถ้าเกิดหยุดวันนี้ทุกอย่างเขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วก็จะไม่ถึงคำว่าฟ้องถูกต้องเขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วแล้วพี่เชื่อว่าเขาเนี่ยอาจจะมีตัวเสี้ยมอยู่ข้างคือมีบุคคลที่3ขายน้ำปั่นอยู่หน้าโคลีเซียมอยู่ข้างๆเขาคอยปั่นคอยเซียมถ้าตัวเขาเองเนี่ยตอนที่ท่านพี่คุยกับเขาเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนน่ารักต้องมีตัวปั่นตัวเซียมเชื่อว่ามีบุคคลที่3ที่เข้ามาปั่นให้เรื่องนี้มันบานปลายไปมากกว่าเดิมแน่นอนมีแน่นอน 100% งั้นถ้าเกิดตอนนี้เราจะไม่พูดถึง DJ Orgy แต่ถ้าเกิดมีตัวเซียมจริงอยากจะบอกอะไรกับคนเซียมคนนั้นก็ไม่ต้องบอกอะไรมากก็เสี้ยมให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าเราก็รู้ว่าใครเป็นคนเสี้ยมครับรู้อีกด้วยนักข่าวนะคะรู้ด้วยใช่ไหมคะนะคะมีตัวอักษรย่อไหมอะไรนะครับไม่ต้องมีตัวอักษรย่อหรอกเดี๋ยวเสียเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวด่าหมดทั้งรายการหรอกใจเย็นคือจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้ว่าใครเป็นคนเสี้ยมมันมีอยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวก่อนที่จะโฟนอินในรายการเขาสมัยก่อนเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนเรียกพี่เต๋าว่าพี่เต๋าทุกคำเราต้องนึกถึงความดีของเขาว่าเขาเป็นคนน่ารักแต่เชื่อว่าต้องมีตัวเสี้ยมอุ้ยแสดงว่าลึกๆเลยเนี่ยเอาจริงๆที่ผมสัมผัสได้นะคือโกรธโมโหกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนะอันนี้เข้าใจแต่ลึกๆแล้วว่ามันแค่โกรธแต่มันไม่ได้เกลียดถูกต้องจะไปเกลียดเขาทำไมเขาไม่คุณไม่ได้เกลียดดีเจออร์กี้ไม่ได้เกลียดคือผมก็เลยรู้สึกว่าลึกๆแล้วพี่เต๋าก็มีความรู้สึกว่ายังอยากปลองดองนะคือเขาเป็นคนดีเขาคุยกับพี่เวลาก่อนจะเข้ารายการเขาเรียกพี่พิธีกรนั่นคือการให้เกียรติถูกต้องไหมฮะแล้วก็โอเคอาจจะมีกัดพี่บ้างนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าพี่เจ็บใจไหมพี่บอกเลยว่าพี่เฉยๆแต่ถามว่ามาโพสต์ขนาดนี้แล้วเอาพ่อแม่พี่มาเกี่ยวข้องมันไม่ควรมันไม่สมควรถ้ายกหูโทรศัพท์หาพี่วันนั้นจบเอาตอนจบจะเป็นยังไงอันนี้เรายังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออีกหนึ่งประเด็นที่เข้ามาในวันนี้คือเรื่องเนี่ยมันบานปลายไปถึงขั้นว่าอาต้อยแอคเนอร์มีการระงับการจัดรายการของพี่เต๋าค่ะจนกว่าจะเคลียร์ได้อันนี้จริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือข่าวนี้ออกมาเราก็งงเหมือนกันว่าพี่ต้อยหรือต่อจะเรียกพี่ต้อยว่าคุณพ่อนะครับพี่ต้อยเนี่ยก็จะบอกว่าให้คุยกันให้ไกล่เกลี่ยกันมากกว่าและเสร็จทีนี้เนี่ยก็ทางผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในช่องเขาก็บอกว่าอยากให้พี่เต๋ากลับไปทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าพี่เต๋าต้องเรียนตามตรงว่าพี่เต๋าไม่ใช่พนักงานออฟฟิศของบริษัทนั้นเป็นแค่ฟรีแลนซ์เข้าใจไหมฮะโอ้ไม่ได้ซีเรียสเป็นแค่ฟรีแลนซ์ครับผมนั่นแสดงว่าก็คือระงับเฉพาะรายการของช่องนั้นคือเขาก็ให้คนมาคุยแล้วบอกว่าอยากให้กลับไปทำเลยแต่พี่ว่าหยุดไปก่อนก็ดีเหมือนกันน้ำออกรายการพวกนี้ก่อนดีกว่าไหมเอาละสิเป็นประเด็นร้อนกันจริงเช้านี้แล้วผมมั่นใจว่าไม่มีใครตอนนี้ที่อยากจะเปลี่ยนช่องไปที่อื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ตอนนี้ช่วงหน้าอีกหนึ่งประเด็นว่าสาเหตุที่พี่เต๋าธีรภูมินี่สามารถพูดได้อย่างเต็มอกเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่แบ็คอยู่หรือเปล่าอุ๊ยสักครู่เดียวคุยเช้าโชว์ครับเช้าโชว์นะครับกับบุคคลที่เป็นที่พูดถึงมาตลอดทั้ง2สัปดาห์คุณเต๋าทีวีภูเมื่อกี้ผมเข้าไปนั่งอ่านใน Facebook Live ของเราโอเคมันก็มีคอมเมนต์ล่ะฝั่งหนึ่งทีมออกี้ฝั่งหนึ่งทีมเต๋าแล้วก็มีข้อความหนึ่งถามพี่พีเคว่าพี่พีเคแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเต๋าเนี่ยกำลังเม้นอยู่เมาอยู่ออกรายการอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่พีเคโกรธไหมอ่ะเมื่อกี้ระหว่างที่เบรกผมก็นั่งคิดว่ะเป็นภูมิก็โกรธว่ะเพราะว่าสิ่งที่คุณเต๋าพูดไปมันทำให้เขาโกรธขึ้นมาคือเหมือนกับไปเขี่ยเขาก่อนคุณพีเคต้องเข้าใจนะครับดาราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะใส่ยกทรงในเดินในที่สาธารณะทุกคนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้คำว่าสวยเนี่ยมันเบาแล้วมันซอฟต์สุดแล้ว
ถ้าเกิดไม่ให้ใช้คำว่าสวยจะให้ใช้คำว่าไม่สวยจะให้ใช้คำว่าอะไรน่าเกลียดแต่ไปถึงแก่และขี้เหร่เลยเนี่ยนะแล้วพูดถึงมันเบาแล้วจริงเหรอถ้าเป็นอักษรย่อเขาเขียนหนักกว่านี้อีกนี่คือเบาแล้วนี่คือเบาแล้วถ้าเป็นอักษรย่อเขาเขียนต่ำกว่านี้เยอะคุณจะเดือด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 แต่คุณฟ้องไม่ได้แต่คุณเดือด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 กูแน่เลยกูแน่เลยแต่คนนี้ก็จะมีคำถามเพิ่มเข้ามาอีกด้วยจากส่วนหนึ่งจากคนที่อาจจะมีอยู่ตรงข้ามนะฮะเขาถามว่าแล้วเหตุใดหรือว่าใครเป็นคนที่เปิดโอกาสให้พี่เต๋าเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์คนอย่างเจ็บแสบผ่านทางรายการเพราะต้องบอกว่ารูปแบบในการเขียนวิจารณ์กับการจัดรายการแล้วมีภาพและเสียงและวิจารณ์แบบนี้มันแตกต่างกันในด้านความรู้สึกนะฮะเข้าใจค่ะแฟชั่นมีนักวิจารณ์แฟชั่นถูกต้องไหมฮะคนทำหนังสือมีนักวิจารณ์นิตยสารคนดูหนังก็มีนักวิจารณ์หนังดาราก็ต้องมีนักวิจารณ์เหมือนกันครับเราสามารถวิจารณ์ได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายไม่ไปก้าวล้ำไม่ไปด่าบุพการีเขาหรือไม่ไปด่าเขาให้เขาดูต่ำต้อยจนแย่ไปมากมายแบบแย่แบบใช้คำต่ำๆไม่ใช่เราสามารถบอกว่าไม่สวยแก่ไปนะอย่าใส่อย่าใส่มันแก่ไปมันดูไม่ดีอย่าใส่เข้าใจไหมลูกครับผมแล้วว่ามันมีขอบเขตในการที่จะไม่ก้าวล้ำไปใดๆก็แล้วแต่ที่จะเขียนต่อกฎหมายเนี่ยนะฮะแต่ต้องบอกว่ามันบางมากน้องเต๋อต้องมาฝึกงานที่ทีวีภูและน้องเต๋อจะได้ตรงนี้ออกกลับไปว่าขอบเขตตรงนี้มันเป็นยังไงเพราะเราจะสอนกันหมดว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดแล้วอย่างนี้พอประเด็นมันบานปลายมันดังขึ้นมาแบบนี้แล้วตอนนี้คนเข้าข้างเราน้อยมากรู้สึกน้อยใจบ้างไม่ค่ะเฉยเพราะว่าเราต้องทำใจอยู่แล้วเพราะว่าดาราเขาเป็นคนของประชาชนประชาชนในเมืองไทยเราก็ต้องยอมรับว่าอ่านแค่ข่าวพาดหัวแต่ไม่ได้ไปดูในเนื้องานถ้าไปดูในเนื้องานเขาจะบอกว่าเบามากพี่เต๋าวิจารณ์คนนี้เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาจะโกรธไหมเขาอาจจะต้องโกรธแต่ถ้าเขายกหูมาตั้งแต่ครั้งแรกมันก็คือจบเข้าใจไหมฮะแล้วถ้าเกิดกลับกันมีพิธีกรท่านอื่นเมาส์พี่เต๋าอย่างนี้เหมือนกันโอ้ยแกบ้างขี้เหร่บ้างโกรธไหมไม่โกรธจริงเหรอชอบมากบ้าจริงจริงทำไมอ่ะพี่เอาเธอไม่รู้เหรอการที่เขาพูดให้เราออกอากาศเนี่ยมันทำให้เราดังเธอเข้าใจไหมมันต้องมองกับการไม่ชมถูกต้องการชมเป็นการโกหกการเฟกการพูดอย่างนี้มันทำให้พี่ดังแต่พอวันนั้นพูดไปแล้วไม่ได้ไก่เกลี่ยกันหลังใหม่เพราะว่าพี่เต๋าบอกว่าไม่มีเบอร์ของเอกี้พี่ไม่คือมาดิเขาทีมงานอะเขาทีมงานอะเขามีเบอร์พี่เต๋าใช่ไหมมีหรืออ๋อที่อ๋อเกี้ยขอโทษลืมนั่นแหละทีมงานเขามีแต่ทำไมพี่เต๋าไม่ไปหาเบอร์เขาพี่ไม่หาเพราะว่าเขาเขียนแล้วอะเขาต้องโทรมาก่อนพอโทรมาเนี่ยเขาจะได้ยินคำนี้อีกเยอะเลยเออPK สมมุติว่าพี่กับ PK เนี่ยเคยร่วมงานกันเคยแซวกันในรายการอย่างเงี้ยวันหนึ่งพี่แซว PK แรงแล้วพี่ PK โทรหาพี่อ่ะPK จะได้ยินคำนี้ออกจากปากพี่อย่างพังพรูเลยคำนี้ที่บอกคำนี้คำนี้มันคือคำอะไรครับนั่นแหละเต๋าครับคือคำอะไรครับนั่นแหละ PK จะได้ยินเองถ้า PK โทรเข้ามาในเบอร์พี่แสดงว่าตอนนี้ PK ขอเบอร์พี่เต๋าหน่อยแสดงว่าวันนี้ตอนเนี้ยพี่เต๋าพยายามจะหยอดอยู่ว่าโทรมามั้ยจะได้ยินคำนี้คือจริงๆแล้วมันเคลียร์กันได้มันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องเอาเราไปประจานขนาดนั้นกูถามกับพี่ย่าแล้วกันสมมติว่าหนูทะเลาะกับพี่ย่าแล้วหนูเอาลูกพี่ย่าไปขึ้นให้คนด่าอย่างเงี้ยพี่ย่าเสียใจมั้ยอ่ะก็เสียใจแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าถ้าเกิดสมมติกับการที่ว่าหนูโทรไปหาพี่ย่าแล้วบอกว่าพี่ย่าทำไมพี่ย่าว่าหนูอย่างงี้หรือว่าพี่ย่าเต๋าทำไมว่าพี่ย่าอย่างเงี้ยหนูว่าคำว่าเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่อารมณ์ณจุดเข้าใจเข้าใจอาจจะแบบอายุมันต้องมันเยอะแล้วมันจะต้องสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาอายุเราเยอะแล้วเราต้องสงบเราต้องเบาเราอย่าไปฟังตัวยุตัวเสี้ยมแล้วเราไม่รู้สึกเหรอถ้าเกิดเราขอโทษไปทุกอย่างก็จบแล้วคนคือคนอ่านจะแต่ไม่ควรเอารูปเราไปขึ้นใน Instagram แล้วให้คนมาด่าประจานประเด็นมันอยู่ตรงนี้ด่าประจานรู้สึกว่าจะไม่มีการขอโทษผ่านสื่อใดๆทั้งสิ้นคนเราเนี่ยเต๋อบางทีเจอกันข้างนอกเนี่ยพี่ยังเคยเลยเดินแล้วจับมือกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคราวก่อนที่พูดถึงพี่ต้องขอโทษด้วยนะพี่พูดแรงไปนิดนึงเขาก็โอ้พี่เต๋ากลายเป็นว่ารักกันมากกว่าเดิมอีกถูกต้องไหมล่ะพี่เต๋าอย่างนี้เอาจริงนะแต่วิจารณ์ออกสื่อได้แล้วทำไมเราโตขนาดนี้ขอโทษออกสื่อไม่ได้ต
ขอโทษออกสื่อไม่ได้คือมันก็ที่พี่เต๋าบอกไปแล้วไงว่าเอารูปพี่เต๋าไปขึ้นประจานแล้วคือติดตอนนี้ติดใจอยู่แค่นี้ถ้าเกิดไม่เอารูปไปขึ้นประจานถ้าไม่มีกล่าวถึงบุพการีสามารถขอโทษออกสื่อได้ถามว่าสามารถได้ไหมสามารถได้แต่ว่าเขาขึ้นไปแล้วแล้วเขาขึ้นไปหลายฉบับแล้วอ่ะแล้วขึ้นไม่หยุดเลยแสดงว่าณตอนนี้นอกจากโกรธแล้วเนี่ยมีคำว่าแค้นอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่มีพี่คิดว่าเขามีคนเสี้ยมเห็นไหมช่วยผมสัมผัสได้ว่าไม่ว่าจะโกรธอะไรขนาดไหนอะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดเคยคุยกันเขาน่ารักเขาเป็นคนน่ารักคนนึงเคยเขาเรียกพี่เต๋าพี่ทุกคำแล้วเราจะไปเกลียดเขาได้ยังไงอะงั้นถ้าอย่างงั้นพูดถึงสถานการณ์ของรายการตอนนี้ก็คือรายการตอนนี้หยุดพักวเคชั่นไม่มีออกอากาศเฉพาะรายการนี้แล้วตอนนี้พี่เต๋าทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่คือยังไงหมายถึงว่าพอรายการนี้หยุดแล้วอะตอนนี้ก็คือพักผ่อนไม่โอ้ยมีงานเยอะเขียนหนังสือในทีวีภูแล้วก็มีรายการเคเบิลอีกเยอะเลยครับแล้วก็มีรายการในทีวีภูเป็นรายการ Facebook Live ด้วยครับแล้วพอสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยพี่ติ๋มพี่ต้อยมีตักเตือนมีแนะนำอะไรบ้างไหมคะลุยฮะลุยเหรอฮะนั่นไงคืออะไรลุยตาไม่มีอะไรคำเดียวสั้นๆไงเขาบอกว่าลุยเหรอเอาแต่อย่างนี้ก็เลยมีประเด็นเพิ่มเข้ามาอีกว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเป็นเพราะว่ามีผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวเป็นแบ็กอัพให้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันต้องดูในเรื่องข้อกฎหมายมันต้องดูในเรื่องข้อกฎหมายด้วยยังไม่ก้าวล้ำไปเราต้องดูในข้อกฎหมายเขาก้าวล้ำมาในข้อกฎหมายของเราอันนี้ผมถามในฐานะของพี่เต๋าก็มีประสบการณ์มายาวนานมากณตอนนี้เลยนะพี่ทุกอย่างที่มันบานปลายมาถึงตรงนี้แล้วอะไอ้เส้นที่พี่บอกอะว่ามันหมิ่นเหม่มากแล้วอะมันไม่หมิ่นแล้วค่ะมันล้ำก็เป็นทะลุแล้วค่ะล้ำมาแล้วนะค่ะล้ำมาทั้งตัวแล้วค่ะอ้าวล้ำมาแล้วมินเมย์นี่มันยังมองสองแง่สองงามอันนี้มันทะลุมาทั้งตัวแล้วค่ะลูกพี่เต๋าขอไม่ได้นี้ได้ไหมพี่อุ๊บพี่อุ๊บไม่ได้ยาวบอกว่าเจอที่ไหนเจอกลางห้างตกกลางห้างนี่จะบอกอะไรให้นะคือเมื่อก่อนเนี่ยสนิทกันมากนั่งรถเมย์ไปด้วยกันแกเป็นคนน่ารักเหมือนกันคนนี้แต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยโทรไปประสานงานกับแกบอกให้แกมาออกตอนนั้นทีวีภูมิมีช่องดิจิตอลบอกว่าคุณแม่และแกคุณแม่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะหัวล้านเนาะบอกคุณแม่มาออกให้ลูกสาวหน่อยอ๋อกูไม่ออกอะไรกันเฮียกูไม่ออกหรอกแล้วเราเปิดสปีกเกอร์โฟนเนี่ยนักข่าวได้ยินกันหมดอ่ะคุณแม่พี่อุ้มเป็นอะไรโอ้คุณแม่ไม่สบายปล่อยแกไปสักพักหนึ่งแกก็อารมณ์หงุดหงิดอย่างเงี้ยขึ้นลงหรือว่าหากระดูกแมวหากระดูกไก่ให้แมวกินไม่ได้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้งงไปเหมือนกันแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยสักพักหนึ่งใหญ่ๆแกก็มาเชิญให้พี่เต๋าเนี่ยไปออกรายการแกอีกช่องนึงแล้วก็บอกว่าไม่ออกอ่ะคุณแม่อารมณ์ขึ้นลงเหมือนคนวัยทองอ่ะฉันไม่กล้าไปออกแกก็เลยโกรธแค่นั้นแหละคือเหตุจากวันนั้นเหรอใช่เพราะจากวันนั้นมันก็เลยผสมผสานกับเรื่องนี้แต่ถามว่าโกรธแกไหมแกไม่โกรธแกรู้แกเป็นงานไม่งั้นแกจะแต่งหญิงไปนู่นไปนี่ได้หรอฉันยังไม่กล้าเลยงั้นเราเคลียร์เรื่องของพี่อุ๊บไปแล้วแต่คราวนี้สิอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวฝากคุณแม่อุ๊บหน่อยได้ครับเชิญครับคุณแม่คะคุณแม่ไม่ต้องโกรธลูกนะคะเดี๋ยวลูกจะซื้อกระดูกไก่ไปให้หมากับแมวคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่เป็นแคทวูแมนก็มีน่ารักมีหยอดอย่างนี้กันตลอดนะแต่จริงๆฟังพี่เต๋ามาเนี่ยก้ำกึ่งมากเลยนะอันไหนจะแย่อันไหนจะยั่วต่างกันมากเลยนะคำว่าแย่กับยั่วเนี่ยแล้วพี่เต๋าเหมือนกับที่บอกเรื่องกฎหมายเลยบางทีก็ล้ำเส้นแย่ยั่วไปเหมือนกันนะได้แต่อย่าไปเกินเขาไงเขาก็เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ในวงการเดียวกันแต่ตอนนี้รู้สึกไหมว่าหลายคนในวงการดาราคนที่เราเคยสัมภาษณ์คนที่เราเคยสนิทด้วยหันมายี้ใส่เราอะเฉยๆมีดาราคนไหนบ้างไม่ยี้ใส่นักข่าวพีเคเอาสัจธรรมมาพูดกันบางทีสัมภาษณ์กันดีๆอย่างเงี้ยเฮ้ยชอบพี่มากเลยมีนักเอกคนหนึ่งปอปาชอบพี่มากพี่อักษรย่อเดี๋ยวคนเขาโกรธเอ้าปอปาเป็นร้อยเกิดโกรธไปสิของมันพี่ชอบพี่มากเลยชอบพี่ชอบพี่ครับขอบคุณครับอันนี้แจ็คการีนโดนนะชอบพี่พอรับหลังปุ๊บชอบเขียนข่าวแบบโกงอินเนี่ยวงการมายามันคือวงการมายาถูกต้องไหมล่ะบางคนพี่เต๋าผมไปออกในรายการช่องทีวีภูดิจิตอลหน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นพอเราไปออกเสร็จปุ๊บสัมภาษณ์ร้องห่มร้องไห้สักพักหนึ่งไปแฮชแท็กอีกทีนึงผมก็งงอีกระเทยคนนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าแต่ถึงขนาดที่อ่ะเอาจริงคือหน้าว่าหน้าอย่างหนึ่งหลังอย่างหนึ่งถูกต้องแต่ขนาดตอนนี้มีรวมตัวคือ
พยายามจะถอนคุณเลยนะถอนเรื่องอะไรอะคะดิฉันไม่ได้อยู่ในวงการแสดงดิฉันอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนคุณถอนใช่ไหมฉันหน้าจอฉันก็ไปอยู่หลังจอฉันอยู่หลังจอน่ากลัวกับหน้าจออีกแสดงว่าตอนนี้ไม่เอาจริงนะไม่รู้สึกไม่กลัวไม่กลัวเฉยๆไม่ว่าจะอะไรสบายสบายวันเบาๆหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วนั่นจะเป็นแฮชแท็กที่เกิดขึ้นจากรายการของเราจากวันนี้เป็นแต่พี่ชอบคำหนึ่งอะว่าเขามีแฮชแท็กอันนึงแต่พี่ก็ชอบเขานะพี่ก็รักเขาคนนี้เขาบอกว่าเขามีแฮชแท็กบอกว่าคนละชั้นแล้วพี่เมื่อวานพี่คุยกับเพื่อนพี่ในวงการนั่นแหละพี่เก๋ก็รู้จักเต๋อก็รู้จักพี่ย่าก็รู้จักเขาบอกว่าไม่น่าจะฉุดอีเต่าขึ้นมาเลยเท่ากับพวกมึงเลยเออเข้าใจไหมไม่น่าจะฉุดคือเขาต้นทุนเขาขนาดนี้พี่อยู่ตรงนี้เขาฉุดพี่ขึ้นไปเท่ากับเขาไงถ้าเขาเงียบปั๊บเนี่ยพี่ก็จะอยู่ที่เดิมอันนี้ทุกวันนี้อยู่ชั้นเดียวกันแล้วโอ้นี่ตอนนี้เป็นประเด็นร้อนยิ่งกว่านะครับเพราะคนดูเพราะคนดูรายการของตอนเช้าเนี่ยเริ่มเยอะมากใน Facebook Live บอกว่าทำไมพิธีกรรายการเราถึงเข้าข้างคุณเต๋าจังเลยไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างอันนี้เราต้องบอกว่าเราเป็นกลางมากเขาเป็นกลางสิ่งที่เราต้องการจะหาคำตอบให้ของวันนี้ก็คือเรื่องของการปรองดองกับกรณีของพี่เต๋าแล้วก็ดีเจออกี้จริงๆแล้วไม่มีการเข้าข้างแต่อย่างใดนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อดีเจออกี้วะหอนมามองเหี่ยวเลยเหี่ยวเลยเราเรียกชื่อเลยไม่ได้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 เดี๋ยวมีข้อผิดทางกฎหมายค่ะไม่ได้ไม่เราอะไม่ได้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 คนนี้เขารู้กฎหมายจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้เช็คไม่ได้เคยขึ้นศาลไหมผมเชื่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็ยังอยากจะเห็นในสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คืออนาคตมีอยู่แล้วแต่ต้องใจเย็นๆครับผมพี่อย่าเย็นอยู่แล้วพี่มีปัญหาเอาอย่างนี้มีอะไรจะบอกกับออกกี้ไหมมองบันเทิงมองข่าวบันเทิงให้เป็นบันเทิงอย่ามองบันเทิงให้เป็นการเมืองมองบันเทิงให้เป็นบันเทิงบันเทิงคือเอนเตอร์เทนเมืองนอกแซวกันยิ่งกว่านี้อีกแรงกันยิ่งกว่านี้อีกยังอยู่กันได้เลยเราเมืองไทยมองบันเทิงให้เป็นบันเทิงบางคนด่าพี่ผู้หญิงเฉยๆด่าพี่นู่นนี่นั่นบางคนลากไปด่าเป็นพี่เป็นโทษนะฮะจะบอกว่าพี่เป็นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยพี่เสียใจมากครับผมเพราะช็อกโกแลตเขาได้เงินแต่เราไม่ได้เงินไม่ได้เงินอ๋อคือถ้าด่าเราได้เงินนี่ถือว่าโอเคเข้าใจไหมเข้าใจเออเข้าใจไหมทีนี้เนี่ยพี่เสียใจตรงนี้แหละเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใจเย็นๆกันก่อนใจเย็นๆแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆค่อยมาเจอกันนัดกินข้าวกันดีกว่าไหมแต่สิ่งที่คนรู้สึกตอนนี้เอาถามจริงๆกับคำเนี้ยเจ็บไหมกับคำที่เขาบอกว่าเต๋าทีวีภูไร้จรรยาบรรณไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะจรรยาบรรณจะทิ้งแต่เรียนปีสองแล้วจรรยาบรรณคืออะไรพูดสิคนนี้จรรยาบรรณคืออะไรพูดสิคนนี้เข้าถึงไม่ได้จริงๆผมไม่อยากจะไปเถียงแกละจรรยาบรรณคืออะไรพี่เคพูดสิเต๋อพูดคำว่าจรรยาบรรณคืออะไรจะตระหนักอยู่ในใจเราทิ้งตั้งแต่ปี2แล้วกับการทำงานในสื่อเนี่ยเหรอฮะถูกต้องค่ะเพราะอะไรพี่มันลืมไปแล้วคืออะไรเพราะว่าเราทำงานบันเทิงมันทำงานบันเทิงลูกผมถามพี่ bottom line คือจุดจบของเรื่องนี้พี่ของประเด็นเนี้ยพี่เต๋าเพราะเราอยู่กับพี่เต๋านะคุณผู้ชมแล้วถามพี่เต๋าว่าพี่เต๋ามองยังไงว่ามันจะจบยังไงนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆ นิ่งๆรอให้มันเย็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 นแล้วเจอกันแล้วก็จบแค่นั้นแหละพี่เต๋าสดๆเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรอีกอะไม่ใช่จริงๆไลฟ์ของเราอะออกี้ดูอยู่แล้วเขาดูพี่เขาดูพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาบอกเลยว่าฉันไม่เคยด่าพ่อแม่ใครไม่จริงนะพี่บอกเองด่าตรงไหนอะคะเขาบอกเขาไม่ได้ด่าว่าใช้คำหยาบเขาหมายความว่าเอาเงินไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงไอ้เงินไปเลี้ยงแม่เธอแค่นั้นจริงๆพูดว่าพี่ก็พอแล้วอย่าไปลามถึงตรงนั้นอย่าไปพูดถึงคนอื่นว่าพี่ไม่โกรธหรอกแต่อย่าเอารูปพี่ไปขึ้นพี่ขอร้องแค่นั้นอย่าเอารูปพี่ไปขึ้นเพราะว่าก็ดังดีนะเข้าใจแต่ว่าบางทีมันมีความเสี่ยงกับกฎหมายไงมันมีความเสี่ยงกับกฎหมายไงมันไม่ได้ไงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยกับสิ่งที่ผมนั่งอ่านในสื่อมาตลอด2สัปดาห์เนี่ยเราได้อะไรพี่เต๋าได้อะไรจากเรื่องนี้ได้อะไรเหรอมันก็ไม่ได้ได้อะไรเลยอ่ะได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นไหมมันได้เห็นอะไรชัดเจนขึ้นว่าคนบางคนที่อันนี้ไม่ได้พูดถึงเขานะคนบางคนที่เราเคยช่วยที่เราเคยสร้างเขามาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาแทงเราลับหลังอันนี้ไม่ได้พูดไม่เกี่ยวกับเขานะไม่เกี่ยวกับเขาเราพูดถึงคนรอบข้างเขาหลายคนที่พี่ช่วยที่พี่สร้างขึ้นมากลับมาแทงพี่ลับหลังพี่ได้เห็นว่าอ๋อคนคนนี้เป็นนิสัยอย่างนี้คนคนนี้เป็นสันดานอย่างนี้พี่จะได้รู้แล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเฉ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 ยก็พี่บอกแล้วว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วรายการพี่เต๋าจะกลับมาเมื่อไหร่ครับแล้วแต่พี่อ๋อเหรอเอาหูมานี่เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังอ๋อ
ถ้าอยากรู้ว่าคุณเต๋ากระซิบอะไรไปติดตามได้ใน Facebook Live จริงเหรอใช่เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดออกอากาศไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ้าวอย่างเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ผมคุยกับเต๋อคุยกับธัญญาไว้ตอนช่วงเบรกคือสิ่งที่ไซต์ที่เราเชิญพี่เต๋ามาคือแน่นอนท็อกระดับทางทุกคนอยากจะรู้ว่าคิดยังไงแล้วผมดีใจมากที่ DJ ออกี้ของเราเนี่ยก็ดูผ่านไลฟ์ด้วยเมื่อคืนเขาก็ดูพี่อ่ะดูผ่านไลฟ์ด้วยแต่สิ่งที่อยากได้คือคนบ้านเดียวกันเนี่ยทำไมมันจะปรองดองกันไม่ได้วะปรองดองได้ปรองดองได้แต่เขาต้องเย็นเขาต้องเย็นลงเขาดูอยู่ตอนนี้รู้เขาต้องอยากจะบอกอะไรเขาก็บอกไปแล้วไงดูข่าวบันเทิงให้เป็นบันเทิงให้เย็นลงเย็นลงแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งกินนั่งกินข้าวกินข้าวกันจบแล้วไม่ต้องไปโพสอะไรแล้วเพราะพี่ไม่เคยโพสพี่จะเป็นคนไม่โพสอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันรู้ในเรื่องของข้อกฎหมายมันไม่ได้มันอันตรายใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวมาคุยกันพี่เคยบอกไปแล้วให้ใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวมาคุยกันคำนั้นไม่ต้องกลัวได้ยินแน่นอนแต่ต้องใจเย็นๆ okay. มาเจอกันแบบพี่แบบน้องกอดกันคุยกันแล้วเผลอๆจะเป็นเพื่อนที่รักกันมากด้วยดีเจคนนี้ผมสนิทกันมา 17-18 ปีแล้วผมมั่นใจว่าเขาเก็ตอยู่แล้วสิ่งที่พี่เต๋ากำลังจะบอกมีคำถามมาว่าถ้ามีเบอร์ดีเจพี่ออกกี้เนี่ยเอาไหมฮะให้เขาโทรมาหาพี่ดีกว่าว้าวพี่ดีกว่าโอเค